สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักเคารพยิ่งจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระบี่ตรังนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันที่11และ12สิงหาคม2559นี้ซึ่งเกิดในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้มีผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนนับเป็นการกระทำที่ทำร้ายจิตใจคนไทยทั้งประเทศอย่างที่สุดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้จะช่วยเป็นเครื่องย้ำเตือนจิตใจของคนไทยอยู่เสมอและแสดงเห็นว่ายังมีคนไม่ดีอยู่ในสังคมไทยและประเทศไทยโดยมีผู้สร้างสถานการณ์นับตั้งแต่ก่อนวันลงประชามติและวันสำคัญของคนไทยทั้งชาติซึ่งในวันนี้ทุกคนควรจะมีความสุขร่วมกันทำความดีถวายวันแม่ของแผ่นดินและมีความสุขกับครอบครัวกลับมีเหตุการณ์อันสร้างความเศร้าเสียใจจากการกระทำดังกล่าวผมขอแสดงความเสียใจกับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรัฐบาลจะดูแลและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำความผิดครั้งนี้มาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างสุดความสามารถในระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าเกิดจากสาเหตุใดผู้ใดขอให้เวลาเจ้าหน้าที่ได้ทำงานโดยไม่กดดันเจ้าที่ที่กำลังทำงานอยู่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนฝ่ายความมั่นคงอย่างเต็มที่อีกทั้งจะรายงานความคืบหน้าผลการสืบสวนสอบสวนให้ทราบเป็นระยะรวมทั้งให้ช่วยกันแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบจนกว่าสถานการณ์จะเกิดความชัดเจนด้วยพยานหลักฐานและเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมผมขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและสื่อมวลชนอย่าได้ตื่นตระหนกต่อจากนี้ไปขอให้ช่วยกันเพิ่มการเฝ้าระวังรวมกันเป็นหูเป็นตาจัดอาสาสมัครในพื้นที่ของตนเองทุกสถานที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งทุกจังหวัดหากพบเห็นสิ่งใดผิดสังเกตให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบโดยทันทีสำหรับคณะทูตานุทูตสถานกงสุลชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยรัฐบาลไทยพร้อมจะดูแลความปลอดภัยรวมถึงผลประโยชน์ของทุกประเทศในระหว่างนี้คนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกันโดยการประสานพลังประชารัฐให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั้งนี้เจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรีรัฐบาลคสช.พลเรือนตำรวจทหารจะยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่ต่อไปโดยจะไม่สร้างความขัดแย้งกับผู้ใดเราจะต้องไม่โทษกันไปมาเวลานี้ประเทศชาติคนไทยต้องเป็นหนึ่งเดียววันนี้ต่างประเทศได้แสดงความเสียใจผ่านผู้แทนคณะทูตเราไม่เคยทำร้ายหรือขัดแย้งกับใครทั้งในประเทศและต่างประเทศเราต้องร่วมกันทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่ปลอดภัยสันติอย่างยั่งยืนผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ทำงานหนักตั้งแต่ก่อนวันทำประชามติจนถึงปัจจุบันและต่อไปอย่าท้อแท้จงมีสติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มขีดความสามารถสุดท้ายนี้ผมขอให้กำลังใจชาวไทยทุกคนจงมีความรักความสามัคคีและร่วมมือกันขจัดคนไม่ดีหรือคิดร้ายให้หมดไปจากประเทศไทยให้ได้โดยเร็วขอให้ทุกคนได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลคสช.และประชาชนในการจะนำพาประเทศไทยให้เจริญเติบโตก้าวหน้าร่วมกับประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเราจะมีความยากลำบากอยู่ในขณะนี้แต่เราต้องร่วมมือกันก้าวผ่านอุปสรรคทุกอย่างไปให้ได้โดยเร็วขอบคุณครับสวัสดีครับความสุขใจให้ทุกคน